สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพฤหัสที่8สิงหาคมราคาเหมือนจะไปก็ไปขึ้นไม่ได้จะหลุดก็ไม่หลุดวิ่งอยู่80 90อย่างนี้ตกลงมันจะลงต่อได้ไหมนะครับไหนผมมาดูนึกว่าเช้านี่มัน7:40แล้วผมนั่งหาข่าวนานไปหน่อยคือจะเรียนว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ทองมันขึ้นหรือลงจริงๆกันแน่ข่าวไม่ค่อยมีพี่เล่าเลยแล้วกันกองทุน SPDR โอ้โหเมื่อวานซื้อ3ตันวันนี้ขาย4ตันพระเจ้าช่วยคงทองที่ระดับ844.04ตันนะครับขายไป4.02ตันนะครับนี่เป็นราคาปิด2,382ในขณะนี้เนี่ยเคลื่อนที่อยู่บริเวณ2,380 84 85ตอนนี้นะครับก็ถือว่าสูงกว่าราคาปิดโอกาสปรับตัวขึ้นมันเคลื่อนที่ในกรอบสิแล้วมันจะไปต่อได้ไหมมันมีวิธีการดูยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญมันจะบางๆแบบนี้ทั้งอาทิตย์ยันพรุ่งนี้ด้วยนะครับมีประกาศตอนทุ่มครึ่ง Unemployment Claim หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับตัวเลขเดิม 249,000 รายคาดการว่าจะประกาศตัวเลขมาที่ 241,000 รายคาดการส่งผลลบต่อทองนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขตัวสุดท้ายตอน3ทุ่มนั่นคือ Final Wholesale Inventory หรือสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งขั้นสุดท้ายนะครับตัวนี้ตัวเลขเดิม 0.2% คาดการ 0.2% ก็คือทรงตัวคือไม่ได้บวกไม่ได้ลบไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วจะมีการแถลงตอนตีสองจากผู้มีอำนาจลงดอทพอตนะครับนั่นคือคุณโทมัสบาร์กินจากข่าวที่ผมไปหาดูเมื่อเช้าในบูมเบิร์กใน CNN นะครับก็จะเห็นว่ามีประธานเฟดหลายท่านนะครับที่เริ่มให้ออกมาให้ความเห็นว่าเฟดควรจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะถ้ามันนานกว่านี้มันอาจจะทำให้เศรษฐกิจมันเกิดการถดถอยก็เพราะข่าวแบบนี้แหละมันเลยทำให้หุ้นมันเคว้งวันจันทร์ที่5มันถึงได้ลงแบบโหน่ากลัวมากนะครับก็ถ้าหากว่าอันนี้พูดตามหลักเศรษฐศาสตร์นะเอามาจับเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าเงินมันเฟ้อมากใช่ไหมเพราะเงินมันเฟ้อมันเกิดจากการพิมพ์เงินอะพอพิมพ์เงินมากๆพิมพ์เงินตัวเองมาใช้หนี้เงินก็เฟ้อเด็ดพอเงินมันเฟ้อขึ้นนี่เป็นกลยุทธ์มันเป็นเครื่องมือทางการเงินตัวหนึ่งเลยนะครับว่ากะแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ก่อนเขาไม่มีตังค์ละอันนี้ไม่มีตังค์ส่วนหนึ่งแต่มันพิมพ์เงินได้เองไงก็พิมพ์มาใช้หนี้ตัวเองการจ้างงานก็เพิ่มคือเมืองนอกอะเวลาที่เขาได้เงินนะเมืองนอกนะเขาไม่ได้เอาไปใช้จ่ายแบบอย่างนี้นะไม่ใช่นะเขาไปซื้อหุ้นเขาไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยเพิ่มขึ้นฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รัฐมีการแจกเงินนอกจากคนที่ใช้เงินแล้วนะหุ้นมันจะดีดมากเลยไม่เชื่อลองหาข่าวดูไม่ต้องเชื่อผมแต่เมืองนอกเขาเป็นกันอย่างนั้นว่าจะพูดลงรายละเอียดนี่ลึกไหนจะเป็น GDP เป็นยังไงอัตราหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โอ้โหบ้านเราไม่น้อยหน้าแล้วกันพี่พูดนี้ดีกว่าอ่ะมาต่อนะแล้วเงินที่มันเฟ้อขึ้นมาเนี่ยมันมีการจ้างงานมันมีหุ้นที่เพิ่มมูลค่านี่คือวิธีแก้เงินเฟ้อในการแบบเงินเฟ้อของเขาอะแต่ประเด็นคือมันคุมเงินไม่อยู่พอมันคุมเงินไม่อยู่มันก็เป็นเรื่องเลยครับเนี่ยเขาก็เลยต้องแก้โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่พี่เห็นพอมันลดอัตราดอกเอ้ยคือการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยผมพูดผิดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเรื่อยๆวิธีแก้คือต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยคำถามคือมันลดลงไปเร็วก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดเงินเฟ้อยังอยู่ดันปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วใช่ไหมพี่มันเกิดมาแล้วเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ดีดขึ้นไปต่อมันทำให้พอปรับลดอัตราดอกเบี้ยลองนึกภาพตามกับนะพอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อที่มันควรจะลงมันดีดสวนพอมันดีดสวนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยให้มันสูงกว่าเงินเฟ้อโอ้โหมันจะไม่จบสิ้นไงพี่ฉะนั้นเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเขาจะกลัวเรื่องนี้มากเขาถึงไม่ปรับลดสักทีเพียงแต่ว่า
มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าผมไปดูในพันธบัตรผมเห็นเทชเชอรี่อยู่เหลืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอะปรับตัวขึ้นไม่ได้เยอะนะแต่บอลเนี่ยใครฟังก็อยู่พี่ลองไปดูบอลเลยบอลถูกขายแพงงี้เบลอเลยอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าการประชุมครั้งหน้าในเดือนกันยามีโอกาสปรับลดจริงนะถ้างั้นถ้าใครนึกภาพไม่ออกลองนึกภาพตามผมนะพี่ตอนเนี้ยถ้าพี่ไปซื้อพันธบัตรเขาให้ผลตอบแทนสูงถูกไหมแต่พอให้ผลตอบแทนสูงเขาบอกว่าเขาจะลดอะลดอัตราดอกเบี้ยแสดงว่าผลตอบแทนที่เคยได้มันจะไม่ได้นะมันจะต้องลดลงคนก็เลยไปซื้อเยอะไงพอซื้อเยอะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเริ่มขายนะแต่ใครขายไม่รู้นะอย่าถามนะตอบไม่ได้แล้วคุณโทมัสบาร์กินท่านก็จะออกมาย้ำด้วยเหมือนกันว่าจะพูดในเรื่องของการปรับหรือไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแหละพี่ข่าวที่ผมอ่านอันนี้ถือว่าอ่านมาเล่าให้ฟังแล้วกันพี่คือสหรัฐเขาหาเสียงเลือกตั้งใช่ไหมโดยคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณกัมมาลาจะต้องดีเบตกันพอหุ้นร่วงมาแล้วสุภาพบุรุษการที่หุ้นลงระดับเป็นพันจุดเนี่ยก็เพราะว่าคุณกัมมาลาเนี่ยแหละโอ้โหโพสต์ผ่านทวิตพี่ไม่ต้องเชื่อผมนะลองไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตมันมีอยู่งั้นจริงๆเอาต่อไปไม่เป็นสุภาพบุรุษมากมันเป็นเกมการเมืองอ่ะอย่าว่าเลยเพียงแต่ว่าถ้าได้คนแบบนี้มาเป็นประธานาธิบดีนะผมซื้อทองก่อนนะบอกเลยจะสงบไหมเอาคู่แข่งตัวเองเจอขนาดนี้แล้วคนข้ามชาติล่ะเป็นรอบที่แล้วก็ไฟจีนเนาะถ้าเกิดสงครามประมาณนี้พี่จบแล้วข่าวนอกนั้นมันเป็นข่าวเก่าครับอ้ออีกเรื่องเมื่อเช้าไปดูในตลาดหุ้นมาดาวโจนส์นัสแดกS&P 500ร่วงหมดเลยยุโรปขึ้นนะครับขึ้นหมดฟุตซงฟุตซี่อะไรเงี้ยขึ้นหมดเลยแถบยุโรปจบแล้วเราข่าวเพียงเท่านี้กลับมาเรื่องเราคือเรื่องหุ้นเนี่ยมันมีผลกระทบถึงทองเวลาที่หุ้นดีทองจะไม่ดีแต่ถ้าหากว่าหุ้นดีทองจะร่วงนะครับมันไม่มีอะไรที่ไปพร้อมกันหมดยกเว้นวันจันทร์ที่ผ่านมาลงทุกอย่างบิตคอยอ้อตอบคำถามให้เมื่อคืนมีพี่คนหนึ่งถามผมว่าคุณก๊อฟบอกผมหน่อยเถอะว่าบิตคอยมันมีโอกาสจะปรับขึ้นไปได้ไหมอันนี้เล่าสู่กันฟังนะเผื่อพี่ผมไม่นี่มันเช้าไงผมไม่รู้พี่อ่านข้อความยังผมเพิ่งตอบไปเมื่อเช้าถ้าบิตคอยนะไม่สามารถยืนสูงกว่า58,000ไม่ต้องคุยเลยพี่จริงจะท้องและอารมณ์เดียวกันอ่ะมาต่อนะอันนี้เป็นสมาคมค้าทองบ้านเราเมื่อวานปรับราคาทั้งหมด12ครั้งตั้งแต่9 โมงจนถึงบ่าย3 โมง52เกือบ4 โมงนะครับเปิดมา4,200ใช้ราคาปิด4,450รับซื้อคืน4,350ประเด็นคือเมื่อวานเปิด 2,385.5 ใช้ราคาปิด 2,393.5เป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวผมมองว่ามันก็วิ่งอยู่2,380-90เนี่ยจะเหลื่อมๆล้ำๆอะไรก็นิดหน่อยเพราะเมื่อคืนก็เทสนะครับ2,380-79-78ประมาณเนี่ยโดยประมาณนะจำตัวเลขฟิกไม่ได้ดีดเลยดีขึ้นมาก็โซน90กว่าก็ถอยเลยเหมือนกันตอนเนี้ย2,384-85เดี๋ยวนี้นะครับประเด็นคือค่าเงินบาทล่ะ 35.56 พี่ดูใช้ราคาปิด 35.70 นะโอ้โหไม่ขึ้นเด็ดแปลกพี่ดูสปอตอ้าวสปอตขึ้นบาทดันอ่อนด้วยราคาก็ขึ้นเยอะขึ้นเร็วขึ้นแรงมาดูเช้านี้ไหมว่าไอ้ 35.7 เนี่ยตอนนี้อยู่เท่าไหร่ 35.54 ครับถ้าค่าเงินบาทไม่สามารถสูงกว่า 35.64 ขึ้นไปได้โอกาสไป36บาทเนี่ยผมเริ่มไม่ค่อยเขียนแล้วนะเริ่มยากแล้วงั้นนะวันนี้จะพูดแบบง่ายๆให้พี่ๆที่สนใจในเรื่องของทางเทคนิคแบบโคตรเบสิกเลยอ่ะดูนะในภาพเนี้ยพี่จะเห็นเลยความสูงมันเริ่มเตี้ยลงเห็นไหมครับความสูงนะเกิด lower highความสูงลงแล้วก็เด้งแล้วก็เตี้ยลงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นพี่เห็นไหมครับว่า
แล้วถ้าเกิดมันฝ่าไม่ได้แล้วก็โอ้โหค่าเงินบาทมีโอกาสหลุด35 บาทสูงมากเลยนะน่าจะวิ่งลงมาโซน34เลยนะถ้ายืนไม่ได้เนี่ยฉะนั้นราคาทองคำแท่งโอ้ไม่ต้องอะไรเลยเช้าไปใส่บาตรกลับมาเมียถามพี่ซื้อเลยดีไหมพี่บอกลูกค้าว่ายังไงว่าราคาทองคำแท่งควรจะซื้อราคาไหนแบบกลับเข้ามาไม่ได้ดูเหมือนกันเนี่ยแต่จำได้ว่าราคาทองคำแท่งเล่าเลยแล้วกันแนวรับอะอยู่ประมาณ42,000อย่าหลุดนะเนี่ย200 กว่าอะไรเนี่ยผมไม่ได้ดูไงแต่ถ้าเกิดทองคำแท่งหลุด42,000 กว่าบาทเขาจะมีแนวรับประมาณ40,050หลุดไม่ได้นะหลุดไม่ได้นะไม่งั้นผมก็บอกว่าเธอมีโอกาสซื้อ39,000อาจถึง38,000เลยนะอยู่ที่ค่าเงินบาทพี่ก็ตอบไม่ได้เพราะเมื่อเช้าไม่ได้ดูไงจอดรถเสร็จเข้าบ้านมาก็เขาก็ถามเลยตอนนั้นนะยังไม่เห็นแต่ถ้าหากมาตอบตอนนี้นะเนี่ยเนี่ยบาทแข็งนี้นะถ้าหลุดเนี่ยผมว่าพี่ได้ซื้อ39,000อ่ะผมว่า40,000อยู่ไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นี่ขนาด35.50กว่าราคายังอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่400แน่บอกเลยเพราะว่าสปอตโกนปรับตัวลงบาทมันแข็งมันจะ400เหรอไม่มีทางเมื่อกี้ไม่ได้ดูผมว่าไม่ใช่ผมว่าลงอ่ะแต่จะเอาให้แนวรับดีกว่าไหนๆก็พูดข้ามมานะ40,200ถ้าคนชอบซื้อเอาพี่จะซื้อพี่ก็ซื้อแต่ถ้าเกิดถ้าจะถามว่าแล้วมีโอกาสลงต่อไหมจะเหลือเหรอพี่ดูบาทก่อนถ้าบาทไม่สามารถยืน35.64ได้ซื้อตอนนี้ถูกแต่โอกาสจะได้ซื้อถูกกว่าผมว่ามีแต่ถ้าคนชอบซื้อพี่ซื้อแต่น้อยก็ได้5 บาท10 บาท20 บาทก็ซื้อก่อนถ้าขึ้นมาแล้วค่อยซื้ออีก20-30 บาทไม่ส่งผลมากนะอันนี้จริงๆเพราะถ้าเกิดซื้อแถวนี้แล้วเกิดมันเด้งกลับไป500 กว่าบาทอะไรเงี้ยจะมากจะน้อยมันก็กําไรไงจะมากจะน้อยแต่ถ้าเกิดบาทมันแข็งนะพี่ต้องลุ้นสปอตขึ้นอย่างเดียวเลยนะเพราะถ้าสปอตไม่ขึ้นเหมือนเมื่อวานสปอตขึ้นบาทอ่อนราคาก็ขึ้นเร็วเลยจากโซน200ก็ขึ้นไป450เมื่อวานราคาปิดอ่ะแต่เช้านี้ไม่มีทางราคานี้แน่นอนนะบอกได้เลยเป็นไปไม่ได้เพราะบาทมันแข็งเมื่อวานบาท35.70ต่อให้ผมไม่ได้ดูสปอตด้วยแล้วค่าเงินบาทอยู่35.50กว่าโอ้ขึ้นก็เลิกเล่นเถอะถ้างั้นมันเล่นไม่ได้แล้วต้องลงอ่ะวันเนี้ยแต่จะลงแล้วหลุดหรือเปล่าอันเนี้ยว่ากันทองคําแท่ง965หลุด40,000ไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่39,900นะมันอาจจะ39,000ประมาณ500ยังมีนะพี่ไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดเพื่อให้วางแผนเพราะใครถามผมก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันนะครับพี่เกียร์มานั่งจำอ่ะซื้อเลยครับพี่ไอ้คนนั้นก็ขายเลยครับพี่ไม่ต้องถูกสักคนก็ไม่ทํานะอันนั้นเกียร์น่ะมาต่อเรื่องง่ายกันว่าความสูงเกิด lower highจุดต่ำเกิด lower low เกิดจุดต่ำใหม่ฉะนั้นถ้าเด้งไม่มีความสูงใหม่โอกาสเกิดจุดต่ำใหม่จะสูงมากจบในภาพนี้ทำการวัดฟิโบนาชีแบบ retracement วัดหาเป้าลงครับอาจจะพี่ไม่ผ่าน3564เนี่ย36 บาทไม่เจอง่ายแน่ๆอะยกเว้นเรื่องเดียวต้องยืน35.64อะอันเนี้ย36 บาทมีลุ้นอาจจะเจอแต่ถ้าหากว่าค่าเงินบาทระดับ 35.64 พี่ไม่เจอผมเอาอย่าหลุด35ท่วนก็แล้วกันเพราะทาร์เก็ตในการลงชุดนี้โอกาสถึง34 บาทหลัก 10สูงมากเลยนะครับจบนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะคือผมไม่รู้อนาคตพี่ผมเรียนพี่ก่อนผมไม่รู้แต่เครื่องมือทางคณิตศาสตร์มันบอกแบบนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดแบบง่ายๆเอาง่ายด้วยเนี่ยอ่ะมาดูต่ออันนี้เป็น XAU ใน time frame 1ชั่วโมงเอาขอบคุณสปอนเซอร์จาก IUX ด้วยนะครับเอาเครื่องมือเข้ามาใช้พี่สามารถเล่นได้นะเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกเส้นเทรนไลน์เนี่ยตีเฉียงเฉียงเนี่ยตีขึ้นตีลงเนี่ยเขาเรียกเส้นเทรนไลน์เบสิกเทคนิคถ้าตีเป็นแบนๆเขาเรียกฮีโร่เซ็นทรัลไลน์มันก็จะได้แนวต้านแนวรับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฟิโบนัชชีก็มีให้ใช้หรือฮาร์โมนิกก็ได้จริง
มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียกชื่อให้ถูกด้วยนะถ้าพี่สามารถใช้แล้วประกอบการตัดสินใจได้ผมว่านั้นโอเคสุดละจบมีไงบางคนบอกมันคืออะไรอ่ะน้องก๊อฟพูดชื่อให้พี่ฟังบ่อยๆหน่อยบางทีพี่ก็เรียกไม่ถูกโอ้ผมชอบนะผมชอบคนชอบศึกษาเพราะถ้าหากว่าคนที่ชอบศึกษาวันหนึ่งพี่จะเก่งกว่าผมอีกพี่จะเก่งกันขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆคนเลยเพราะว่าในตลาดเนี้ยนอกเรื่องนิดนึงนะดูเวลานะมันไม่เกี่ยวกับว่าใครเก่งหรือไม่เก่งกว่าใครนักวิเคราะห์ที่เขาจ้างกันอ่ะในประเทศไทยจะแบงค์ไหนหรือโบรกไหนไม่รู้อ่ะก็จบมาประมาณผมเนี่ยเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นแหละพี่อาจจะมีที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นอะไรอ่ะวิศวะเพราะวิศวะนี่เก่งคำนวณมากเก่งกว่าหมอจริงเรื่องคำนวณนะไม่ใช่เรื่องช่วยคนนะเก่งมากนะครับวิศวะถ้าจบมาในด้านเศรษฐศาสตร์มันก็จะมีข้อดีของชาวบ้านนิดนึงคือมันจะมองภาพรวมในทางเศรษฐศาสตร์พวกดีมานด์ซัพพลายอุปสงค์อุปทานอะไรพวกนี้เส้น IS ตัดเส้น LM เท่ากับจุดดุลยภาพมันเกินดุลไม่เกินดุลอะไรเงี้ยมันก็ง่ายในการพิจารณาเศรษฐกิจในการแก้ปัญหาเพราะมันถูกเรียนรู้เรื่องนโยบายการเงินนโยบายการคลังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจถ้าจบมาแล้วก็ไม่สามารถใช้พวกนี้ได้ก็ไปคืนเพื่อทางนั้นนะถ้าไม่ได้ใช้มันก็ลืมหมดแล้วพี่ประเด็นคือสิ่งที่ผมพูดในเรื่องเนี้ยคือผมเชื่อว่าทุกๆคนเก่งหมดเพียงแต่ว่าใครละเอียดกว่ากันแค่นั้นเองการเทรดก็เหมือนกันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกพี่มันเหมือนนักกีฬาอ๋อช่วงในโอลิมปิกพอดีพี่ดูได้เลยพี่ดูได้เลยว่าการจะเป็นตัวแทนระดับประเทศแสดงว่าโอ้โหความสามารถคุณเลยรั้วบ้านแล้วถึงถูกคัดมาเป็นตัวแทนประเทศถูกไหมประเด็นคือมีเก่งกับเก่งอ่ะเราจะรู้ได้ไงใครชนะไม่รู้หรอกมันซ้อมหนักเหมือนกันทั้งคู่ฉะนั้นวันเนี้ยมันเป็นวันของใครต่างหากใครซ้อมมันหนักกว่าดุเดือดกว่ามันก็จะเป็นแต้มต่อพอเห็นภาพไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะมาต่อนะชุดนี้ทั้งชุดอันนี้ผมไม่พูดเรื่องอีเลียดเลยนะผมเน้นง่ายเลยนะทั้งชุดเนี่ยก็รวบทุกขึ้นมาพี่จะเห็นเลยว่าในสับเวฟเนี่ยมันจะมีขึ้นพักขึ้นเนี่ยอันนี้เราไม่รู้แต่เรารู้ว่าถ้ามันสูงกว่าความสูงเดิมมันก็จะไปออกมาเรื่อยๆลงก็เหมือนกันจะไม่ลงทีเดียวในสับเวฟที่ลงก็จะลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงเป็นแบบนี้เสมอนะประเด็นคือชุดเนี้ยขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นต่อเนี่ยประเด็นคือชุดเนี้ยจะหลุดต่ำกว่าจุดนี้หรือเปล่านี่คือแบบง่ายเป็นการประเมินแบบง่ายๆเลยหลุดหรือไม่หลุดไม่รู้ตีเส้นไฮไลท์เช็คจุดต่ำลากไปเลยฟึบถ้าหลุดเส้นสีขาวเนี่ยอันเนี้ยไม่ดีแล้วหลุดเส้นสีขาวนี่เราจะซื้อไม่ได้เลยน้องก๊อฟอ่ะงั้นเราก็นี่สอนเลยนะสอนให้ทำมาหากินเลยนะเรื่องเนี้ยวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์ดูเลยนี่คือโซนรับเลยเนี่ยตอนนี้อยู่2384วิ่ง84.5เนี่ยประมาณเนี้ยพี่นะครับเช้าเนี่ยถ้าไม่หลุดถ้าหลุดลงมาโซนเนี่ยผมเขียนไว้เลยเนี่ยโซนรับถ้าหลุดลงมาโซนนี้นะถ้าคนชอบซื้อพี่ๆในกลุ่มดูกับอยู่2380หรือ2390ถ้าพี่ชอบซื้อนะราคาใดราคาหนึ่งพี่เลือกเลยมันเด้งมาสูงกว่า2390กว่าใกล้ๆ2400เนี่ยหรือเกินเนี่ยพี่ก็ปิดทำกำไรมันทำได้แค่นั้นในสถานการณ์ที่ลงและตีออกข้างอย่างเงี้ยมันไม่เบรกกระชากลากถูหรือทุบล่วงลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะตีกันอยู่ในนี้แหละจนกว่ามันจะไปด้านใดด้านหนึ่งฉะนั้นถ้าวัดด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์โซนนี่ทำเฟรมไหนเนี่ย1 ชั่วโมงใช่ไหมอ๋อผมวัดยาวมันจะได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่พี่กำลังเห็นอยู่ในตัวนี้ฉะนั้นถ้าหล่นลงมาโซน2,364หลุดต่ำกว่า2,386เนี่ยถ้าพี่ชอบซื้อพี่เลือกเลยครับอย่าถามนะแล้วพี่จะเอาราคาไหนดีราคาไหนก็ได้ที่พี่รับได้อะจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าซื้อโซนเนี้ยเขาสามารถหล่นลงมาได้ถึง2,347นี่แบบตัวเลขฟิกเลยนะแล้วถ้าเกิดมันหลุด2,350แล้วก็ไปทำให้หลุดไอเนี่ยราคาเนี้ย2,347ก็ยังไม่ต้องรีบคัดแต่ถ้าหากว่าหลุดราคาเนี้ย2,347มอบตัวไปเลยทำไมถึงเรียนแบบนี้พี่รับได้หรือข้างล่างเนี่ยหลุดจากไอ้นี่มาโล่งเลยเนี่ยโอกาสถึง2,300ทวนยังมีเลย
แล้วเราค่อยมาซื้อใหม่มันเด้งกลับมายกตัวอย่างดูเวลาก่อนอ่ะได้นะยกตัวอย่างสมมติว่าพี่เทรดแล้วพี่ขาดทุนอ่ะสัก10,000พี่มอบตัวนะแต่ฟังดีๆนะพี่มอบตัวแล้วหยุดเลยนะแล้วดูว่าเอ้ยมันไปถึงรับถัดไปลึกๆจริงๆเว้ยกัดฟันซื้อเลยบีบจมูกกดกึกเลยมันเด้งกลับมาอาจจะได้คืนสัก5,000ไอ้ที่10,000ที่ขาดทุนเนี่ยลดลงเหลือ5,000ละโอ้ย5,000แป๊บเดียวเดี๋ยวได้คืนแล้วมันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งในการเทรดในการซื้อการขายแต่ถ้าขาดทุนแล้วก็โอ้ยยังไงวะวนเวียนคิดแต่เรื่องเนี้ยโอ้เลิกเหอะถ้างั้นนะจริงมันแสดงว่าใจมันไม่ได้แล้วงั้นนะคือตลาดในการลงทุนนะครับพี่มันเหมาะกับคนบางประเภทมันไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนนะบางคนที่รับความเสี่ยงเรื่องการขาดทุนไม่ได้อันนี้ไม่ได้มีเจตนาว่านะแต่ผมคุยกับคนมาเป็นหมื่นแล้วพี่ลูกค้าผมเห็นก็เป็นพันนะมันจะไม่รู้เรื่องคนได้ยังไงรู้ดิผมเห็นความกลัวและความโลภของคนเนี่ย15 ปีอ่ะพี่คุยกับคนนะไม่ได้คุยกับระบบนะฉะนั้นแยกแยะได้นะพูดให้ฟังได้เลยว่ามนุษย์เป็นยังไงเลยนะในเรื่องการลงทุนนะไม่มีใครไม่โลภถ้าไม่โลภก็อยู่ในตลาดนี้ไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีการจํากัดความเสี่ยงไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถ้าใครเข้ามาในตลาดคิดว่าแบบฉันน่ะแน่ๆฉันแน่ฉันรู้เยอะนะขอให้พี่รู้เลยตอนเมื่อก่อนเอาผมนะผมไม่ได้มีเจตนาว่าใครตอนผมโง่ๆอยู่อ่ะผมคิดแบบนั้นเหมือนกันคิดว่าไอ้ที่รู้เนี่ยรู้เยอะหมดแล้วขอโทษนะครับทุกวันนี้ยังอ่านหนังสืออยู่เลยครับต่อให้อ่านเรื่องใหม่หรืออ่านเรื่องเดิมก็ยังอ่านอยู่ครับ back to basic ตลอดเวลานะผมปรับพื้นฐานตัวผมตลอดเวลาเล่าต่อประเด็นคือถ้าโซนนี้ถ้าพี่ชอบซื้อพี่ซื้อครับแต่ถ้าซื้อแล้วจุดมอบตัวมันต้องมีเพราะถ้าเกิดหลุดมันจะลึกแล้วถ้าเกิดซื้อโซนนี้เป้าในการทํากําไรนะถ้ามันยังเวียงอยู่ในกรอบ2,407มีโอกาสถึงสามารถวิ่งได้สูงได้ถึงระดับ2,430กว่าแต่ถ้าวัดด้วยสมการตัวเลขสั้นๆนะเกิน2,420ก็รู้แล้วก็ยากแล้วก็ยากแล้วอ่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยววันนี้พูดง่ายๆแล้วถ้าเกิดพี่จะเทรดแบบสั้นๆนะก็พี่ก็ดูแบบนี้ไม่ได้สิน้องพี่ต้องดูในประมาณเนี้ยทำให้ดูอันนี้เป็น XAU ในไทม์เฟรม15 นาทีนะครับผมชอบเครื่องมือนี้จริงมันดูง่ายมาดูต่อนะประเด็นคือนี่วันนี้เล่าแบบพื้นฐานเลยนะแบบใครที่อยากรู้ต่อให้ไม่อยากรู้ก็น่าจะเข้าใจไม่ยากอ่ะพี่เห็นอยู่ต่ำนี้ใช่ไหมครับ เกิดความสูงเกิด higher high พี่เห็นไหมเกิด higher high แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะก๊อฟว่ามัน high ตรงไหนมันสุดท้ายอ่ะพี่ต้องนับ Elliott Wave อ่ะแล้วพี่จะรู้เลยว่าพี่จะได้ยินน้องพูดบ่อยมากเรื่องผมว่ามันยังขาดชุดลงนะครับผมว่ามันยังขาดชุดขึ้นอีกชุดหนึ่งก่อนที่มันจะเคลื่อนผมไม่รู้อนาคตนะผมเรียนพี่ก่อนแต่มันบังเอิญไปเจอแบบนั้นแล้วก็กระหน่ำเลยอีเลียดเวฟไม่ได้เครื่องมือเทรดที่เรียนรู้เมื่อไหร่แล้วจะเทรดไม่ผิดคือพี่เลิกคิดเรื่องนี้ไปเลยแต่ถ้าหากว่าจะมองแค่ว่าถ้าอันนี้เป็น x เป็น a เป็น b อูขาด c นะส่วนใหญ่ขา c มันมักจะยาวนะและในสับเวฟในขา c มันจะประกอบไปด้วย collective หรือ impulse wave อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะซับซ้อนหน่อยมันอาจจะเป็น double zigzag หรือเปล่าหรือเป็น zigzag 1ชุดเป็น flat 1ชุดและเป็น zigzag อีก1ชุดเรียกว่า combination หรือเปล่าศึกษาเด้ออ่ะวันนี้พูดง่ายไม่ลงรายละเอียดแบบนั้นแล้วกันในเมื่อเกิด higher high ไปแล้วแล้วก็กระหน่ำลงสิ่งที่เราเห็นคือชุดที่ขึ้นมันเกิด higher low ไปด้วยจุดต่ำมันยกเห็นไหมครับพี่จะเห็นว่าผมพูดยากได้นะแล้วผมก็พูดง่ายได้ดีด้วยนะเดี๋ยวมาดูนะอันนี้ไม่อยากรู้แหละแต่มายกตัวอย่างให้ดูว่ามันเกิดอะไรว่ามันเกิด higher high จุดสูงเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคราวนี้พอเขาลงเนี่ยอันนี้เป็นความสูงเดิมเกิด lower highลงความสูงอะนะมันเตี้ยลงแล้วก็ลงแล้วก็เด้งเอ้าความสูงไม่เกิดความสูงใหม่เกิดโลว์ไฮที่มันเตี้ยลงต่อแล้วเริ่มเด้งไอเนี้ยเตี้ย
ยังไม่ผ่านประเด็นที่น้องต้องการจะสื่อเลยเกิดจุดต่ำแล้วเด้งนี่จุดต่ำแรกเด้งลงเกิด lower low ขาดอะไรครับพี่ขาดอะไรครับ TikTok ขาด lower low ขาดลงในชุดบอกเลยหลุดลุ่ยเลยครับอ่ะมาต่อเห็นไหมเนี่ยที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ดูว่าเวลาเกิด higher high มันจะต้องเป็นแบบนี้เกิด higher low มันจะถูกยกแบบนี้แล้วเกิด lower low ขาดอะไรขาดมันนี่อันนึงถ้าถามความเห็นผมส่วนตัวนะตอนนี้มันตอบไม่ได้เพราะมันกำลังตีออกข้างเหมือนเมื่อวานที่คุยว่ามันเกิด A เกิด B เกิด C นะพี่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ A หรือ C เนี่ย C ย่อยอะนะแล้วเป็น X แล้วเกิด double zigzag อีกชุดหรือเปล่าหรือตรงนี้เป็นแค่ A เด้งรอ B แล้วกระหน่ำ C อีกหนึ่งชุดอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะตอนนี้มันตีออกข้างมันตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้แต่ถ้าวัดในไทม์เฟรมใหญ่พี่จะเห็นเลยว่าผมก็จะพูดแบบง่ายมาลงเรื่องนี้จนได้นะเอาเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะพี่เอาตอนนี้อยู่2,385โอ้พี่อยู่แค่นี้แหละพี่มันเช้านะครับมันจะเดือดอ่ะมันจะสัก9 โมงอะไรเงี้ยโอ้โหนั่นแหละเริ่มแล้วเปิดรายประเทศอ่ะมาดูนะว่าแล้วยังไงเลยนะก็2,379และ2,389ในกลุ่มผมจะเรียนให้พี่ว่าประมาณ80-90อะพี่มันจะอยู่ในเนี้ยถ้าพี่ชอบซื้อนะเนี่ยพี่จะซื้ออันไหนหนึ่งพี่ซื้อเลยพี่ราคาไหนก็ได้มันเด้งอยู่แล้วล่ะแล้วมันจะเด้งขึ้นไปโซนบนเนี่ยพี่ต้องปิดนะอย่าถือยาวนะเพราะมันจะมีแนวต้านประมาณ2,400แถวนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกต้านจริงๆอยู่นี้2,415โซนเนี้ย2,415ถึง2,430ผมถึงพูดหลวมๆว่าถ้าตราบใดไม่เกิน2,420ไม่ขึ้นหรอกพี่มันจะตีกันอยู่แถวเนี้ยแหละแล้วมันจะเป็นรูปแบบอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกผมก็ไม่ได้อ่านได้ทุกอันนะก็มันยังไม่ได้มันนับไม่ได้ในตอนเนี้ยเอานับได้ก็ตีกันเองเอาเลยเอาให้สาแก่ใจพี่เอ้ยถ้าพี่เบรกก็อ๋อขึ้นเหรออาจจะซื้อตามไม่มีปัญหาถ้าขึ้นดูไปไม่เขาได้อ๋อไปไม่ได้ใช่ไหมจะได้เซลล์มีแค่นี้แหละเทรดอ่ะพูดจบแล้วเนี่ยหลุดหรือเปล่าล่ะถ้าหลุดก็รอซื้อข้างล่างถ้าหลุดดีก็มอบตัวตลาดนี้มันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกพี่ผมอ่านคำถามหนึ่งของพี่สมาชิกในห้อง VP พี่ถามผมเป็นการส่วนตัวน้องขออนุญาตตอบพี่ในเนี้ยผมยังไม่ได้พิมพ์ตอบพี่นะพี่ถามผมเมื่อคืนว่าคุณก๊อฟช่วยตอบเป็นวิทยาช่วยเล่าเป็นวิทยาทานให้ผมฟังหน่อยว่าอย่างคุณเคยเสียหนักสุดเท่าไหร่น้องเล่าพี่ฟังเลยผมเสียปีหนึ่งมากสุดนะเคยมากสุดนะ8 หลักพี่ระดับความเครียดพี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือมันเกินคำว่าเครียดมันเป็นระดับซึมเศร้าเลยพี่ผมมีภรรยาพูดได้ไหมเนี่ยเวลาเหลือนะผมมีลูกเล็กมากขวบกว่าเองพี่ผมมีพ่อแม่ที่ผมยังเลี้ยงดูพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะยังกินได้เดินได้ปกติยังพาเที่ยวได้พูดง่ายๆทำไงอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะมันขาดทุนขนาดเนี้ยมันไม่ได้แค่เครียดปกตินะพี่มันโคตรเครียดมันเครียดขนาดว่ายังไงดีอ่ะหนังสือสวดมนต์อ่ะที่สวดมนต์ทุกวันอ่านไม่ออกถ้าใครเคยเจอความเครียดเนี่ยโควิดเนี่ยผมพูดเลยถ้าผมพูดว่าของผมเยอะนะจริงๆไม่ได้เยอะหรอกพี่8หลักเนี่ยพี่ๆที่โดนระดับ9หลักแล้วผมได้คุยนะโอ้โหเขาหนักกว่าผมเยอะจริงๆแล้วช่วงโควิดเจ๊งกันกี่บริษัทพี่ผมเปิดบริษัทมาผมก็เจ๊งเหมือนกันโอ้ปิวกระเด็นเลยขายไม่ได้มาต่อเอาเรื่องหุ้นนะหุ้นที่โดนดีกว่าโอ้โหพี่มันเครียดทำยังไงดีพอร์ตก็บันไลเลยนะเงินเก็บไม่ได้ด้วยกว่าจะฟื้นอะไรมันก็ยากอ่ะมันมีวิธีอย่าเรียกมีวิธีมันเครียดระดับว่ามันคิดทุกวินาทีทำไมวะแล้วมันเกิดอย่างนี้จะแก้ยังไงแล้วจะเป็นยังไงต่อมันหนักมากเลยพี่ผมคุยกับคนไม่รู้เรื่องเอางี้ดีกว่าผมอ่ะเข้าวัดผมนั่งสมาธิไม่ได้ผมอยู่ในโบสถ์ผมนั่งไม่ได้อ่ะมันว้าวุ่นมันในหัวมันคิดท
ทุกวินาทีทำทำไมทำแบบนี้มันเสียหายแบบนี้จะเกิดอะไรโอ้มันหนักขนาดนั้นเลยนะตอนนั้นโอ้ตอนนั้นลูกไม่คลอดเลยยังไม่ใช่ตอนเนี้ยแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะถึงจะยังไม่ได้แบบกลับไปยืนอยู่จุดเดิมก็แต่มันก็ดีขึ้นเยอะนะครับพี่โอ้ตอนนั้นหนักมากขายไม่รู้จะขายเลยแล้วพี่จริงๆขายจนหมดแล้วถ้าใครเทรดแล้วพี่ฟังความเห็นถึงระดับนี้นะสมาธิช่วยได้ใจเย็นๆอ่ะถ้าถึงช่วงที่มันต้องคัทลอสมันต้องจบคือจบแล้วเงินที่เหลือตั้งหลักใหม่ถ้าพี่มีความรู้มันกลับมาได้หมดแหละพี่มันจะใช้เงินน้อยหาเงินมากได้เองจริงๆแต่ถ้าหากว่ามีเงินเยอะอย่างเดียวมันก็ดีสายป่านมันยาวแต่มันไม่ได้การันตีว่าพี่จะสําเร็จในตลาดนี้นะพี่คนที่ฟังก็อยู่อาจจะเจ็บหนักกว่าผมเลยผมได้คุยกับคนขาดทุน80ล้าน60ล้าน130ล้าน160ล้านผมได้คุยกับคนเหล่านี้หมดเลยผมรู้ว่าอาการมันเป็นยังไงแบบหนักๆอะนะฉะนั้นผมผ่านมาแล้วพี่ผมผ่านมันมาได้ด้วยตัวเองแล้วธรรมะช่วยได้จริงๆจบหมดแล้วอย่าไปอยากได้เงินของใครอ่ะอันเนี้ยเตือนไว้เลยนะครับเวรกรรมมีจริงนะพี่ไม่มาไม่รู้หรอกนะแต่ถ้ามาเมื่อไหร่นะโอ้โหรับรองอยู่กันไม่ได้อ่ะเอาพูดง่ายๆเหมือนแบบขโมยอ่ะขโมยแล้วเขาดันจับได้อ่ะพี่ว่าเขาจะเอาคืนแค่เอาไปอ่ะโอ้ไม่มีทางนะอย่าทำเลยบาปกรรมมีจริงนะเวรกรรมมีจริงนะบอกไว้ก่อนน้องได้แต่อวยพรให้โชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนอ้อขอบพระคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณ FC ทุกๆคนขอบคุณทุกคนที่ชอบในผลงานของก๊อฟและทีมงานด้วยขอบคุณมากครับโชคดีนะครับ